ว้าวบอแหนแดงครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ปลอดสารเคมี 100% ควรจะประกอบไปด้วย3ป่อนั่นก็คือประโยชน์ประหยัดและปฏิบัติได้จริงดีไหมครับถ้าสมมุติเราทำ1อย่างแต่เกิดประโยชน์2อย่าง3อย่างวันนี้ผมขออนุญาตที่จะนำเสนอวิธีการทำ1อย่างแต่เกิดประโยชน์2อย่าง3อย่างไปชมด้วยกันเลยครับขออนุญาตนำทุกท่านมาชมที่บ่อปลาดุกที่ผมเลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะครับนะครับผมเลี้ยงบ่อปลาดุกเอาไว้และผมก็เลี้ยงแหน่แดงด้วยนะครับที่บ่อปลาดุกนี้ผมเลี้ยงปลาดุก200ตัวครับและผมก็เลี้ยงแหน่แดงด้วยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตอนนี้น้ำมันลดนะครับน้ำปกติเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ตรงนี้แต่ตอนนี้น้ำมันลดลงนะครับผมก็เลยเติมน้ำเข้าไปประโยชน์2ต่อครับบ่อปลาดุกแล้วก็เลี้ยงแหน่แดงด้วยเดี๋ยวผมจะเอาอาหารให้ปลาดุกกินนะครับนี่อาหารของปลาดุกเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาหารของแหน่แดงด้วยนะครับแล้วก็เวลาปลาดุกเขากินเข้าไปแล้วนะครับเขาถ่ายเขาอุจจาระออกมานะครับเขาขี้ออกมาก็จะเป็นอาหารของแหน่แดงครับเฉพาะบ่อปลาดุกเท่านั้นนะครับที่สามารถเลี้ยงแหน่แดงได้แต่ว่าถ้าเป็นบ่อปลานิลบ่อปลาช่อนนะครับก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับเพราะว่าปลานิลปลาช่อนเนี่ยมันกินแหน่แดงหมดเลยครับเนี่ยครับปลาหมอด้วยนะครับปลาหมอก็กินแหน่แดงนะครับมีปลาดุกครับที่ไม่กินแหน่แดงนี่เลยครับสุดยอดเลยคราวนี้น้ำไอ้ที่เลี้ยงปลาดุกตรงนี้นะครับผมก็เอาไปรดต้นไม้ได้ด้วยนะครับเนี่ยครับนี่ลดต้นไม้ด้วยแบบนี้นะครับลดต้นไม้สังเกตดูนะครับว่าจะมีแหน่แดงด้วยนะครับเวลาลดต้นไม้แหน่แดงเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือการตรึงไนโตรเจนนะครับตรึงไนโตรเจนในอากาศนะครับเนี่ยครับพอเขาตรึงไนโตรเจนในอากาศต้นไม้ก็จะได้รับไนโตรเจนด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นการพึ่งพากันอย่างสมบูรณ์เลยครับสุดยอดเลยครับทำหนึ่งอย่างเกิดประโยชน์หลายอย่างนี่คือวิธีคิดของเกษตรกรยุคใหม่ที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์และปลอดสารเคมี 100% ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ